ก็ตอนนี้ก็หลังจากปีที่แล้วที่พี่ป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนเต้นมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ต้องแบบค่อยๆกินค่อยๆพัฒนาร่างกายให้มันดีขึ้นให้มันเฟิร์มขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้ใกล้แล้วตอนนี้ใกล้แล้วครับรักษาร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ถ่ายละครอีกเรื่องนึงด้วยดูดับสอนอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์เลยแล้วตอนนี้ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 99% แล้วครับก็เนี่ยแหละฮะไอบอกดีไหมอ่ะตื่นเต้นจริงๆมันเป็นอะไรที่พี่แบบรอมานานแหละพี่ก็เลยตื่นเต้นอยากจะแบบอยากจะให้มันออกมาเร็วๆจริงๆครับเป็นเพลงแหละแต่ว่าเป็นอะไรช่วงไหนก็ช่วงปลายปีแต่ว่าก็ขอซ้อมขอเวลาซ้อมขอเวลาเตรียมตัวงานด้วยครับมีครับก็แม่เลี้ยงก็จะมีซีนบู๊ซึ่งก็ก่อนหน้าแม่เลี้ยงก็จะมีเรื่องดูดอักษรที่ก็ต้องมีบู๊เหมือนกันอันนั้นก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายแบบอ่อนแอที่สุดเลยอะไรเงี้ยครับพอมาเรื่องแม่เลี้ยงก็ค่อยๆพยายามให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับผมไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ลำไส้อักเสบก่อนครับแล้วก็โควิดโอ้โหรวมช่วงนั้นคือแบบมรสุมมากเลยก็คือแบบปวดท้องก่อนแล้วก็ไส้ลำไส้อักเสบแล้วลำไส้อักเสบค่อยมารู้อีกทีว่าเป็นไส้ติ่งพอเป็นไส้ติ่งอักเสบยังผ่าไม่ได้เพราะลำไส้อักเสบก็ต้องเว้นไปอีกเดือนนึงเว้นไปอีกเดือนนึงก่อนจะผ่าอีกประมาณ3-4 วันติดโควิดเสร็จแล้วก็ต้องพักพอเสร็จแล้วออกมาจากโรงพยาบาลหลังโควิดก็เข้าผ่าตัดต่ออะไรเงี้ยครับแล้วเข้าผ่าตัดต่อก็ต้องถ่ายละครต่อเลยครับโอ้ชั่วก็คือเดินออกมาแล้วก็ไหว้เลยว่าแบบพี่ไม่ขอเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะอะไรเงี้ยครับเรียกว่าคิดไปเลยอ่ะพอแล้วครับพอดีกว่าปีชงไหมครับปีที่แล้วปีไม่ชงครับไม่ชงแต่หนักในชีวิตมันป่วยเยอะขนาดหนักที่สุดในชีวิตแล้วครับที่ป่วยครับผมคือไม่ทราบด้วยเพราะว่าอาการมันคล้ายกันมากก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยเนาะก็รักษาสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษธรรมดาก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาเนี่ยพอไปทำงานแล้วมันปวดเรื่อยๆเรื่อยๆแบบมันไม่หายอะไรเงี้ยฮะสรุปไส้ติ่งอักเสบมากขึ้นเยอะมากครับเรื่องอาหารการกินอะไรตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองเต็มที่ที่สุดเลยครับผมแบบมีกลัวหรือกังวลไหมเพราะว่าเราก็แบบอายุยังน้อยเนาะแต่ว่าเราแบบป่วยทีก็คือก็กังวลนิดนึงครับรวมทั้งงานสายงานที่เราต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันใช้ร่างกายแล้วก็ใช้ความพร้อมเยอะมากครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรมันก็กระทบถึงคนอื่นด้วยกระทบถึงทีมงานด้วยก็ต้องดูแลตัวเองครับมีการบูชาการไหว้การขอพรด้วยก็ส่วนมากก็ไม่มีนะครับแต่ว่าแค่ไปไหว้พระไปทำบุญก็แค่ไหว้ขอสุขภาพแข็งแรงแค่นั้นฮะแล้วก็เผื่อแผ่ถึงคนอื่นว่าขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงคนที่ได้ร่วมงานด้วยสุขภาพแข็งแรงอะไรแบบนี้ครับพร้อมลุยครับพร้อมลุยเต็มที่เลยก็หลายๆโปรเจกต์ก็พร้อมลุยมากครับผม